สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องย่าเมื่อเสาร์จ้ะเสาร์วันอาทิตย์เนาะจ้ะตีมาทายบรรยากาศข้างนอกให้เบิ่งเนาะหิมะกำลังตกจ้ะพี่น้องดูนะเห็นปะแต่ว่าตกเพราะในคักนะคะก็เลยเห็นบ่ได้ชัดเนาะนะคะมื้อนี้ก็มีลบติดลบ3องศาเนาะค่ะณช่วงเวลานี้เนาะบ่มีแดดเนาะแต่ตีจะมาให้เบิ่งนะคะสิ่งที่ตีแบบทำการเพาะปลูกไว้เนาะตอนนี้นะคะตีก็ได้ทำการลงเพาะไอ้ต้นมะเขือเปาะเนาะแล้วก็จะเป็นพริกนะคะตีตัวนี้ตีแยกมาแล้วเนาะค่ะใช้เวลาในการเพาะเมล็ดนะคะประมาณอาทิตย์นึงนะคะเพิ่นก็งอกเนาะตีก็จะบางอันตีก็จะบ่มเพิ่นไว้ก่อนนะคะโดยใส่กล่องเนาะบางอันก็จะเอาโรยลงในกระถางพอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตีจะใส่ไว้ที่เอาถุงนะคะถุงครอบอีกรอบนึงเนาะเพื่อให้เพิ่นได้การแบบว่าได้แบบมีความอุ่นนะคะเพราะในบ้านเฮายังหนาวอยู่เนาะมันก็สิเริ่มแตกออกมาแบบว่าได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็อันนี้มะเขือเปาะเนาะค่ะก็แตกมาแบบว่าน่าจะครบทุกเม็ดแล้วเนาะเพราะว่าตีก็กะเอาแบบบ่ได้บ่ได้ปลูกหลายนะคะมะเขือเปาะเนาะนี่ค่ะตีคิดว่าน่าจะขึ้นมาทุกเม็ดแล้วล่ะนะคะก็กำลังขึ้นก็มีจ้ะนี่นะมะเขือเปาะตีก็ใส่วิธีแบบอันนี้ตีโรยเมล็ดลงไปเลยนะคะโดยที่บ่ได้บ่มเนาะบ่ได้แซ่น้ำนะคะตีก็โรยลงไปเลยแล้วก็ใส่รดน้ำนะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาครอบไว้นะคะประมาณอาทิตย์นึงนะคะมันก็แตกออกมาเนาะจะเป็นพริกคือกันค่ะพริกกับเพาะเวลาเดียวกันเนาะอันนี้เป็นพริกตีคิดว่าน่าจะเป็นพริกขี้หนูเล็กนะคะขี้หนูสวนเนาะมันไม่ขี้หนูเล็กพอดีว่าตีน้องกิตตาให้พริกเพิ่นมานะคะพริกสวนเนาะพริกขี้หนูสวนนะคะให้มาเนาะค่ะตีก็เลยเอาเม็ดสดเพิ่นนะคะมาเพาะเพื่อให้ขึ้นง่ายเนี่ยเนาะจ้ะแล้วก็จะมีพริกเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเพาะจากเม็ดแห้งเนาะกะกำลังจะนี่ค่ะกำลังจะขึ้นคือกันเลยเนาะนี่ค่ะปีนี้นะคะตีตั้งใจจะเพาะยางละเล็กละน้อยเนาะบ่ได้เพาะหลายจ้ะเพราะว่าเฮาจะเพาะหลายๆอย่างนะคะแต่อย่างละเล็กละน้อยอันนี้ก็เพาะแล้วจ้ะอันนี้เป็นอันนี้เด้อค่ะตำลึงเนาะพอดีตีมีเม็ดนะคะตั้งแต่หลายปีแล้วเนาะกับบ้านก็เอาเม็ดมานําเนาะจ้ะแล้วตีก็เอามาบ่มก่อนเนาะประมาณ4-5มือนะคะเพิ่นก็แตกรากเนาะตีก็เลยเอามาลงในกระถางเนี่ยค่ะแล้วก็ตีก็ใส่ถุงครอบอีกรอบนึงนะคะเพื่อเร่งให้เพิ่นแตกนะคะแตกบัดออนเร็วๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกะพอรอบนี้ก็ได้หลายต้นอยู่จ้ะตีกะเดี๋ยวค่อยมาเลือกต้นที่มันสมบูรณ์ที่สุดเนาะเราค่อยจะมาลงในกระถางใหญ่รอให้เพิ่นแตกใบสัก4-5ใบก่อนค่ะขอใจไม่ยายลงกระถางใหญ่เนาะเหมือนกับจะรอดจนกว่านะคะถึงหน้ารอดเนาะจะค่อยใหญ่เพิ่นนะจ๊ะเนี่ยตีก็เริ่มลงยางละเล็กละน้อยก่อนเนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่เฮาก็จำกัดเนาะแล้วก็เฮาก็ต้องการแบบคุณภาพเป็นสินะคะก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะแบบใส่ใจเพิ่นแน่เนาะค่ะคือปลูกหน่อยแต่ว่าเอาคุณภาพนะคะเนาะแต่มาล่อหลวมกันนะคะว่าผลผลิตของตีในปีนี้จะเป็นจังใดคือแบบปีนี้ค่อนข้างจะตั้งใจนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หน่อยรอบนึงนะคะกะเอาผักต้นกลางนะคะที่ตีทําการเพาะนะคะต้นอ่อนเรียบร้อยเนาะจังเนาะว่ามีหยังแน่นะคะก็คือแบบทุกปีเนาะตั้งแต่ทุกปีที่ตีแบบทําการปลูกผักนะคะจังเป็นพวกพริกมะเขือสิค่ะเขาปอที่จะทําการเพาะตั้งแต่นั้นเลยนะคะกะหลังปีใหม่นะคะตีกะเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เลยนะคะตีกะจะเพาะจังสิทุกปีเนาะต่อปีที่แล้วก็เพาะคือกันค่ะแต่ว่ากะเพราะยังไปถึงเวลาปลูกแล้วตีกะบ่ค่อยได้สนใจเนาะเพราะว่าตีกะไปหันมานี่นะคะเพชรธุระหนุนนี่นั่นกะแบบปล่อยตามสภาพกับบ่ใครได้แบบสนใจนั่งอ่ะสินะคะก็คือแบบว่ากะบ่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะแต่ปีนี้ก็เลยคิดว่าตีจะตั้งใจแบบแต่เนิ่นแน่คือแบบว่าดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเฮ็ดให้มันดีๆนะคะก็เฮาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทันหนาวเนาะ
นี่ค่ะตีใส่ไฟอันนี้เป็นไฟแบบสำหรับซองเฮ็ดงานพ่อใหญ่เนาะค่ะพอดีเวลามันสามารถเปิดปิดไฟได้จังซี่เนาะตีก็เลยเอามาใส่นะคะเปิดไว้ให้น้องพาของตีเนาะจ้ะเพื่อให้เพิ่นแบบได้บ่ยืดหาแซงเขาได้เนาะค่ะมันก็มียังหลายเนาะค่ะตีก็เอาต้นกาที่ตีได้ทําการพ่อไว้นะคะเตรียมพร้อมในฤดูหล่อนจะมาถึงนี่เนาะค่ะเนาะมาให้พี่น้องได้เบิ่งนําเนาะค่ะแล้วก็อยากมีแนวมาหมอมไว้กับพี่น้องนําเนาะค่ะก็เลยเอานี่แหละค่ะสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้อยู่ในบ้านล่ะค่ะเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งกันก่อนเนาะเดี๋ยวถึงฤดูกาลปลูกผักจริงๆเฮาค่อยมาหลุดอีกรอบนึงนะคะว่ามันจะไปถึงใสนะคะจะสำเร็จบอนะคะซึ่งปีนี้นะคะตีมีแพลนนะตีจะปลูกผักโดยการใช้ถุงดำหรือพลาสติกนะคะโดยที่บ่ปลูกลงแปลงดินเนาะเพราะว่าเวลาเฮาเคลื่อนย้ายนะคะมันจะสะดวกเนาะอย่างนึงมันจะเคลื่อนนะวัชพืชนะคะมันจะบ่ได้ขึ้นแบบว่าตามแปลงผักเฮานำนะคะเพราะว่าหลังบ้านตีมันจะมีแปะมันจะมีต้นเคลื่อนยังกะต้นชิมิคันคันนะคะต้นตำแยเนาะตำแยฝรั่งนะคะหลายด้วยสิค่ะเวลาเพิ่นแกนหมากเพิ่นแกนก็จะหลวงลงดินเนาะก็จะขึ้นเป็นต้นอ่อนนะคะเวลาเฮาแบบทําความสะอาดแปลงผักมันจะโดนมือนะคะเจ็บอยู่ประจําเลยค่ะตีก็เลยคิดว่าตีจะปลูกลงแปลงผักปลูกลงถุงดําหรือมันกับกระถางนะคะที่เฮาสามารถใหญ่ไปใหญ่มาได้หน้าหนาวก็ใหญ่เข้าบ้านหรืออย่างสิได้เนาะค่ะตีก็เลยคิดว่าตีจะปลูกลงเป็นถุงดําแล้วก็กระถางทั้งหมดเลยนะคะถ้าปีนี้เนาะค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะกับทักทายกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วตีก็จะขอตัวไปเฮ็ดพวกเขาให้ลูกชายก่อนนะคะเนาะรอกินข้าวแล้วค่ะมื้อนี้ตีก็มีผัดข้าวนะคะให้หน่อยง่ายๆก่อนนะจังยังมื้อเช้าเนาะช่วงกลางวันก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งส้มตำกับแม่สิค่ะโอเคค่ะพอคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ